จบไป3รอบถวายกับปู่ฤาษีนารอดนะครับวันนี้เป็นวันไหว้ครูหรือบูชาครูครอบครัวของปู่ฤาษีนารอดวันนี้ศิษยานุศิษย์ก็มากันเยอะแยะแต่จริงๆแล้ว